ธรรมยึดไว้เป็นปณิธานมือนี้เชี่ยวชาญทุกโรคร้ายเป็นมิตรกับชุมชนมือและมือจับกันไว้ใจและใจเราผูกกันเสมอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการรับบริการเวชระเบียนผู้ป่วยนอกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะจุดนี้เป็นบริเวณด้านหน้าจุดรับส่งผู้ป่วยที่มารับบริการกับทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชค่ะผู้ป่วยที่มารับบริการแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ผู้ป่วยประเภทที่1สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือประสบอุบัติเหตุมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์นำส่งคอยให้บริการเข็นรถนั่งรถนอนพาไปยังห้องฉุกเฉินโดยมีเจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียนคอยให้บริการเชิงรุกอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเพื่อจัดทำประวัติและลงทะเบียนส่งตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการและญาติผู้ป่วยประเภทที่2ผู้ป่วยที่ตรงนัดล่วงหน้าสามารถไปติดต่อกับพยาบาลหน้าคลินิกต่างๆได้เลยค่ะเราจะมาอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนการให้บริการคนนัดล่วงหน้าของทางห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเมื่อแพทย์พยาบาลนัดผู้ป่วยล่วงหน้าจากห้องตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียนซึ่งเป็นทีมค้นนัดจะทำการปริ้นรายชื่อบัญชีนัดจากโปรแกรม HotXP และนำรายชื่อที่ได้มาตัดเสียบใส่ไกด์การ์ดสีเพื่อนำไปค้น OPD card และเสียบแทนที่เมื่อนำ OPD card ออกจากตู้ชั้นเก็บหลังจากที่ทำการค้น OPD card เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ทีมนัดทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของ OPD card และนำ OPD card ทั้งหมดใส่ลิฟต์ไปยังห้องบัตรชั้น1เพื่อลงทะเบียนส่งตรวจล่วงหน้าหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าของวันถัดไปจะมีเจ้าหน้าที่เดินส่งบัตรนำ OPD card ใส่รถเข็นไปส่งให้หน้าห้องตรวจต่างๆทางเจ้าหน้าที่ทีมนัดมีการให้บริการเชิงรุกรับบัตรนัดค้นบัตรนัดที่หน้าห้องตรวจสัญญกรรมกระดูกและห้องตรวจอายุรกรรมผู้ป่วยประเภทที่3ผู้ป่วย Walk-in ทั่วไปที่มารับบริการกับทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจะมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ผู้ป่วยมาติดต่อพยาบาลจุดคัดกรองเพื่อประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นและรับใบคัดกรองห้องตรวจรายที่เป็นผู้ป่วยใหม่จะต้องกรอกข้อมูลประวัติในแบบฟอร์มสีชมพูที่โต๊ะทำประวัติผู้ป่วยใหม่โดยที่มีเจ้าหน้าที่ห้องบัตรและพลจิตอาสาช่วยกรอกข้อมูลประวัติและให้คำแนะนำต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็วหลังจากที่ผู้ป่วยทำการกรอกประวัติข้อมูลแบบฟอร์มสีชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำแบบฟอร์มสีชมพูพร้อมใบคัดกรองระบุห้องตรวจและบัตรประจำตัวประชาชนยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ห้องบัตรช่องหมายเลข 2/1 เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทำการตรวจสอบซักประวัติส่วนตัวของผู้มารับบริการในแบบฟอร์มสีชมพูอีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนเพื่อป้องกันการส่งตรวจผิดคนกรณีผู้ป่วยรายเก่าที่เคยมารับบริการแล้วหลังจากที่ไปติดต่อกับพยาบาลจุดคัดกรองแล้วจะนำใบคัดกรองห้องตรวจแนบพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรโรงพยาบาลยื่นที่ช่องหมายเลข 2-5 ค่ะเจ้าหน้าที่ห้องบัตร
ทำการลงทะเบียนส่งตรวจผู้ป่วยในโปรแกรม Hot XP เจ้าหน้าที่ห้องบัตรให้คิวห้องตรวจต่างๆกับผู้รับบริการรายใหม่และผู้รับบริการรายเก่าพร้อมแนะนำให้ผู้ป่วยไปนั่งรอหน้าห้องตรวจต่างๆเพื่อพบแพทย์ค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยไปนั่งรอหน้าห้องตรวจต่างๆแล้วเจ้าหน้าที่ห้องบัตรทำการพิมพ์บัตรใหม่พร้อมเข้าเล่มและนำไปแยกใส่ตะกร้าเพื่อ นำไปให้ห้องตรวจต่างๆต่อไปเป็นขั้นตอนการค้น OPD card เพื่อส่งไปยังห้องตรวจต่างๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทำการลงทะเบียนส่งตรวจแล้วเจ้าหน้าที่ห้องบัตรจะดึงติ้วที่ออกจากเครื่องและนำมาเสียบใส่ไกด์การ์ดสีเพื่อ นำไปค้น OPD cardและเสียบแทนที่เมื่อนำ OPD card ออกจากชั้นตู้เก็บหลังจากที่ทำการค้น OPD card เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องก่อนนำบัตรออกจากห้องบัตรค่ะเจ้าหน้าที่เดินส่งบัตรทำการแยกบัตรใส่ตะกร้าเพื่อแยกชั้นห้องตรวจและนำ OPD card ไปส่งให้พยาบาลหน้าห้องตรวจต่างๆค่ะหลังจากผู้ป่วยได้รับบริการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ห้องบัตรจะเดินไปเก็บบัตรที่ห้องตรวจต่างๆใส่รถเข็นกลับมาที่ห้องบัตรและนำ OPD card มาลงทะเบียนคืนให้ครบถ้วนและนำ OPD card มาให้เจ้าพนักงานเวชสถิติให้รหัสโลก ICD-10 และ ICD-9 ลงในโปรแกรม HotXP ให้เรียบร้อยทางห้องเวชระเบียนจะมีระบบติดตามยืมคืนรายวันโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามทวงคืน OPD card ที่ค้างส่งตามห้องตรวจต่างๆมาลงทะเบียนคืนเพื่อให้ OPD card พร้อมใช้งานหลังจากที่เจ้าพนักงานเวชสถิติให้รหัสโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ห้องบัตรจะนำ OPD card มาแยกหลักใส่ตะกร้าเพื่อนำมาเรียง HN ให้ถูกต้องและนำ OPD card ไปเรียงขึ้นชั้นเก็บแบบ Terminal Digitให้เรียบร้อยและถูกต้องและสามารถค้นหาได้รวดเร็วเพื่อพร้อมใช้งานในการให้บริการผู้ป่วยมารับบริการครั้งต่อไปจึงเสร็จสิ้นกระบวนการรับบริการงานเวชระเบียนค่ะSomebody